กลับมาสู่ช่วงเวลาของชิลติดเทรนด์กันนะครับในวันนี้ผมแล้วก็พีเคมาเจอกันทุกวันศุกร์แบบนี้เช่นเคยนะครับแต่วันนี้เราไม่ได้มากันแค่2คนอย่างที่เห็นอยู่เรามีหนุ่มหล่อสาวสวยเรียกได้ว่าเป็นคู่สร้างคู่สมและเป็นคู่ที่จะเป็นคู่แรกของประเทศไทยที่มุ่งมั่นในการพิทักษ์โลกใบนี้ด้วยสุดยอดนี่ตอนนั้นก็สวัสดีครับสวัสดีครับคือทุกสัปดาห์มันจะเป็นแกดเจ็ตสิ่งของที่จับต้องได้แต่วันนี้เรานำเสนอกับแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยพิทักษ์โลกซึ่งเป็นมาจากไอเดียมันสมองสองคนนี้เลยถูกต้องแล้วมันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยอ่ะเล่าชื่อว่า Eco Life App เนี่ยมันคืออะไรครับคือแอปพลิเคชันที่อยากจะให้พวกเราช่วยกันลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเราเห็นว่าพลาสติกมันเยอะมากแล้วบางทีแล้วเราไปกล่าวโทษเขาอะแต่จริงๆแล้วพลาสติกมันก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่คนเราต่างหากที่ไม่ได้ใช้เขาอย่างคุ้มค่าแล้วเวลาที่เราทิ้งเขาลงไปมันก็มีอายุ450ปีผมเลยอยากที่จะช่วยกันว่าเราน่าจะลดขยะพลาสติกแล้วเรามีแอปพลิเคชันที่คิดว่าน่าจะทำให้คนรู้สึกว่าสนุกและมีส่วนร่วมได้ง่ายๆงั้นเรามาคุยกันถึงแอปนี้หน่อย Eco Life สมมติว่าโอเคนิสิตนักศึกษานั่นคือทาร์เก็ตแรกของเราครับเขาโหลดแอปนี้เข้าไปจะช่วยเรื่องของการพิทักษ์โลกได้ไงเราจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก่อนเพื่อให้เราได้รีจิสเตอร์ว่าเราอยู่มหาวิทยาลัยอะไรพอรีจิสเตอร์ใส่ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเข้าไปอยู่ในห้องที่เราเตรียมเอาไว้สำหรับคณะนั้นแล้วก็มหาวิทยาลัยนั้นการใช้เนี่ยก็คือว่าพอไปที่โรงอาหารร้านน้ำหรือว่าร้านสะดวกซื้อเนี่ยมันจะมี QR code อยู่เราก็ไปแล้วก็ไปบอกว่าเราปฏิเสธไม่เอา1คือถุงพลาสติกครับ2คือหลอด3แก้ว4คือช้อนซ่อมพลาสติกพอปฏิเสธ4ประเภทนี้ประเภทใดก็ได้นะครับก็จะสแกน QR code พอสแกน QR code ไปปุ๊บระบบเนี่ยมันก็จะเก็บไว้ว่านายเอกครับลดถุงพลาสติกไปได้กี่ใบแล้วในวันนี้มันก็จะเรคคอร์ดไว้โดยรวมทั้งหมดในเซิร์ฟเวอร์ดังนั้นแปลว่าในมหาวิทยาลัยของพี่เนี่ยก็จะรู้ว่าเด็กแต่ละคณะทำไปได้เท่าไหร่แต่ละมหาลัยทำไปได้เท่าไหร่แล้วตอนนี้เรารวบรวมไว้ทั้งหมด20กว่ามหาวิทยาลัยที่จะเริ่มต้นในการใช้ในเฟสแล้วแล้วพอเข้าไปอยู่ในพวกตัวการ์ตูนนี่คืออะไรครับก็หลังจากดาวน์โหลดแล้วเนี่ยฮะในปริมาณที่ทำได้ยิ่งมากเท่าไหร่ตัวการ์ตูนกับพื้นที่ในแอปมันจะเพิ่มมากขึ้นมันเป็นเหมือนเกมอะครับเหมือนฟาร์มวิวอะค่ะยิ่งสะสมเรื่องเกี่ยวกับการลดขยะพลาสติกพี่ก็จะได้พื้นที่เพิ่มพอพื้นที่เพิ่มปุ๊บพี่ก็จะมีตัวละครซึ่งพี่ก็ไม่รู้ว่าตัวละครที่พี่ได้อะมันเป็นตัวอะไรพอพี่ลดไปสัก2ชิ้นตัวละครจะโตขึ้นกลายเป็นแบบตัวอ่อนอันดับหนึ่งลดไปอีกจะกลายเป็นตัวเต็มวัยพี่ก็ได้เหมือนสะสมตัวมันก็กลายเป็นโปรเจกต์ที่แบบเพื่อนๆนิสิตนักศึกษาที่สามารถร่วมกันแจมได้ถูกต้องแต่ละมหาลัยหรือแต่ละคณะที่สามารถแข่งกันเรามีแรร์ไอเทมด้วยนะคะเราจะเอาสัตว์ในประเทศไทยเอามาทำเป็นคาแรคเตอร์การ์ตูนมีตัวนึงนุ่นชอบมากชื่ออีเห็นอีเห็นอ๋ออีเห็นมันเป็นสัตว์ประเภทนึงใช่มันเป็นสัตว์ประเภทนึงแล้วทำดีไซน์มันน่ารักมากมันจะมีสัตว์อยู่ไม่กี่ตัวที่มันจะเป็นแรร์ไอเทมแปลว่าอัตราการได้ของมันนี่ยากมากแล้วจะได้ยังไงก็ต้องสะสมเป็นเลขสุ่มเอาค่ะพี่ในชีวิตจริงอ่ะมันสามารถเอาออกมาแปลเป็นอะไรได้ไหมตอนนี้เราคิดอยู่ฮะว่าถ้าเกิดมันได้รับการยอมรับหรือเป็นที่นิยมเราอาจจะเข้าไปเป็นเหมือนกับสติ๊กเกอร์ในไลน์แล้วก็อาจจะเอาคาแรคเตอร์พวกนี้ครับออกมาเพื่อที่จะทำให้มันเป็นแกดเจ็ตหรือเป็นอะไรที่คนสามารถจะสัมผัสมันได้จริงๆแต่ตอนนี้มันยังเริ่มต้นอยู่ในแอปพลิเคชันก่อนเป็นไอเดียว่าถ้าเกิดเราจะหาคาแรคเตอร์เพื่อที่จะมาอยู่ในแอปพลิเคชันเราควรจะทำให้เหมือนเด็กๆได้เรียนรู้ด้วยว่าในประเทศไทยของเราอ่ะมันมีป่าประเภทไหนบ้างมันมีสัตว์ประเภทไหนบ้างที่อยู่ในประเทศไทยแต่จะให้มันสนุกมากขึ้นก็คือ5ตัวนี้มันไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแต่มันมาจากขั้วโลกเหนือคือ5ตัวนี้เขาอยู่ขั้วโลกไม่ได้เพราะน้ำแข็งมันละลายเขาเลยอพยพมาอยู่บ้านเราก่อนเข้าใจแล้วแล้วสัตว์ต่างๆที่อยู่ภายในบ้านเราก็จะช่วยกันลดขยะพลาสติกเพื่อส่งเขาเนี่ยกลับไปบ้านเขาแล้วอย่างนี้มันจะมีแบบว่าแต้มที่แบบเด็กๆเก็บมาแล้วมันเอาไปแลกอย่างอื่นได้ไหมมันก็จะมีสิทธิประโยชน์ให้เด็กๆได้รีดีมกันคืออะไรบ้างอย่างตอนนี้นะที่เราไปเริ่มต้นดีลก็คือถ้าเกิดสะสมได้ในปริมาณนึงก็จะสามารถไปรับเป็นบัตรลดสำหรับการชมภาพยนตร์คือตอนนี้ยังไม่ได้รีบให้เขาได้รีดีมแต่ให้เขาได้ทำเพื่อลดขยะพลาสติกไปก่อนก็เรียกได้ว่าโฟกัสกันที่จุดประสงค์หลักก่อนส่วนผลพลอยได้ที่ตามมาเดี๋ยวว่ากันต่อในอนาคตนะครับนั่นคือโปรเจกต์ในการเริ่มต้นกับนักศึกษาก่อนถ้าเกิดบริษัทต่างๆอยากที่จะเข้าร่วมแล้วก็ให้พนักงานของตัวเองเนี่ยเข้าร่วมก็สามารถติดต่อเราเข้ามาได้ร้านค้าร้านสะดวกซื้อโรงอาหารอะไรเงี้ยแถวบริษัทแถวออฟฟิศมีอยู่เท่าไหร่แล้วพนักงานอยู่เท่าไหร่เราจะได้เปิดห้องใช้โมเดลเหมือนกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยทุกการขยายตัวของเราจะเป็นเหมือนวิธีการปิดเราจะต้องแบบเอา QR code ไปให้ตามร้านค้าต่างๆดังนั้นเนี่ยเขาเลยต้องเข้ามาดีลกับเราก่อนเนี่ยครับคำถามที่พี่อยากรู้คุณตั้งเป้าไว้ว่าปลายปีนี้1ล้านชิ้นแล้วอย่างนี้บริษัทของนุ่นกับท็อปได้อะไรล่ะบริษัทของเราเนี่ยเราเรียกว่าเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์คือการทำธุรกิจเพื่อสังคมดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะได้รับเป็นรีเทิร์นกลับมาเนี่ยมันจะมีหนึ่งกำไรแน่นอนเป็นตัวเงิน2คือเราต้องช่วยเหลือสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมไปด้วยก็หวังว่าถ้าเกิดมันได้รับความนิยมหรือว่าแคมเปญนี้ประสบความสำเร็จสำหรับ
1ล้านชิ้นแรกภายในปีนี้น่าจะลองหาเงินจากผู้ที่อยากจะมาเข้าร่วมกับเราตอนนี้แอปนี้คือเริ่มใช้บริการแล้วใช่ไหมเริ่มวันที่1ค่ะ1กันยายนที่ผ่านมาใครที่ได้ดูคุณสามารถเข้าไปที่แอป Eco Life App ใช่ไหมแค่นี้แล้วกดโหลดถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาก็ลงทะเบียนเรียนที่ไหนคณะอะไรแล้วก็เริ่มกันได้เลยใช่ป่ะใช่ครับตอนนี้คือ20สถาบันที่คุณไปคุยมาแล้วเนี่ยในกรุงเทพอย่างเดียวป่ะทั่วประเทศเลยค่ะอยากรู้อย่างนึงอ่ะสมมติว่าพี่เดินไปซื้อเผาไก่ไข่ดาวแล้วพี่ก็บอกว่าพี่ไม่เอาท้อนซ่อมครับแต่จริงๆแล้วพี่หยิบแล้วพี่ไปสแกนอันนี้แม่ค้าจะเป็นคนช่วยเราจะมี2วิธีการวิธีการที่1คือถ้าแปะอยู่แล้วแม่ค้าก็จะช่วยเราเป็นหูเป็นตาหรือ2คือถ้าจะทำให้มันแบบโอเคกว่านั้นคือแม่ค้าเป็นคนถือ QR code เนี่ยแล้วก็ยื่นให้สแกนแต่บางครั้งเนี่ยจะไปเพิ่มงานจะไปเพิ่มงานนะครับแต่ว่าเรามีวิธีการลดการโกงเกิดขึ้นนะ อย่างแรกเลยมันจะมีการหน่วงเวลาสมมติว่าลดหลอดไปแล้วจะสแกนลดหลอดอีกครั้งนึงเนี่ยมันจะไม่ได้ทันทีมันจะต้องหน่วงเวลา5นาทีก่อนแล้วปริมาณที่มันเกิดขึ้นนะครับจะไม่ได้เท่ากันถ้าคุณยิ่งลดพลาสติกไปได้เท่าไหร่ตัวละครมันจะโตขึ้นเรื่อยๆแต่ใน1วันน่ะคุณจะสามารถได้อีโคพอยต์ประมาณแค่10อีโคพอยต์เท่านั้นเข้าใจโอเคมีโอกาสตอนนี้ถ้าเกิดได้ดูอยู่นะครับเข้าไปโหลดที่คือโหลดฟรีอยู่แล้วใช่มั้ยสมัครก็สมัครฟรีด้วย @ecolife app นั่นเองมีทั้ง Facebook ทั้ง Twitter ทั้ง Instagram แล้วก็ที่ LINE @ ด้วยโรงเรียนไหนสนใจนะครับท่านผู้อํานวยการถ้าเกิดว่าได้แวะมาดูอยู่หรือว่าน้องๆได้มีโอกาสมาดูส่งซิกไปนะฮะถึงท่านผู้อํานวยการประจําโรงเรียนนะครับหรือฝากผ่านอาจารย์ไปก็ได้ว่าคอนแทคมาที่พี่ท็อปพี่นุ่นหน่อยกับโปรเจกต์นี้อยากร่วมจอยด้วยก็เรียกได้ว่าเป็นโปรเจกต์ดีๆที่อยากจะเชิญชวนบอกต่อกันไปนะครับสิ่งดีๆแบบนี้เราก็อยากให้มันเกิดขึ้นเป็นวงกว้างสุดท้ายนี่นุ่นฝากอะไรถึงแฟนๆของเราหน่อยทั้งหมดทั้งมวลที่ทำค่ะในแคมเปญแรกเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นความตั้งใจว่าเราอยากมอบของขวัญให้กับประเทศไทยในสิ้นปีนี้โดยการชวนพลังนักศึกษาและคนรุ่นใหม่ก็คือการลดขยะพลาสติก1ล้านชิ้นเราสองคนทำไม่ได้เราอยากได้พลังจากทุกคนมาช่วยกันมันไม่ใช่แค่ช่วยนุ่นกับท็อปใช้แอปนะคะแต่ปลายทางมันคือการช่วยสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยค่ะเราอยากให้แบบบ้านของเรามันสกปรกหรือว่ามันร้อนขึ้นเลยค่ะอยากจะชวนมาช่วยกันมอบของขวัญให้ประเทศไทยกันค่ะผมเริ่มต้นทำแอปพลิเคชันนี้เพราะว่ามีความหวังอยากที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยของเราสุดท้ายปลายทางแล้วสิ่งที่ผมอยากเห็นมากกว่านั้นก็คือผมอยากที่จะให้เรารวมพลังกันส่งไปถึงคนที่ดูแลพวกเราทั้งประเทศเนี่ยว่าบางอย่างเราก็รู้สึกว่ามันสามารถร่วมกันได้ดังนั้นถ้าเกิดคุณคิดว่ามันทำได้มันช่วยกันได้ก็เริ่มต้นดูครับกับแอปพลิเคชัน EcoLife ครับต้องขอบคุณด้วยทั้งสองคนนะครับบอกแล้วว่าคู่นี้รักโลกของเรามากที่สุดแล้วท็อปนุ่นกับคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับและนี่ก็คือชิวติดเทรนในวีคนี้นะครับกับเรื่องราวดีๆแบบนี้เป็นอีกหนึ่งเทรนที่น่าจะต่อยอดไปได้อย่างเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวฝากเอาไว้ด้วยกันแล้วกันกับ Eco Life Application นะครับของท็อปแล้วกันนุ่นนั่นเองส่วนวันนี้หมดเวลาเราลากันไปก่อนดีกว่าไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ตอนนี้นะฮะเราเห็นว่าขยะพลาสติกมันเยอะมากจริงๆเราเห็นภาพเต่าภาพปลาภาพขยะในทะเลผมว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันส่งผลกระทบกับเราโดยตรงเลยนะคือเราเห็นเยอะมากจนเรารู้สึกว่าเราต้องลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างเพื่อสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยของเราค่ะแต่จริงๆเนาะแค่นุ่นกับท็อป2คนอ่ะเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยแล้วก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะมาชวนน้องๆนักศึกษาค่ะมาช่วยกันลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งนุ่นเชื่อนะว่าถ้าพวกเราตั้งใจจะลดกันอย่างน้อยแค่วันละชิ้นจนถึงสิ้นปีนี้ค่ะเราสามารถช่วยกันลดขยะพลาสติกได้เป็นล้านชิ้นเลยนะก็เวลาที่น้องๆอยู่ในมหาวิทยาลัยของตัวเองนะครับแล้วอยากจะเดินไปซื้อข้าวน้ำขนมอยากที่จะบอกให้ไม่รับถุงหลอดแก้วหรือว่าช้อนซ่อมพลาสติกจากนั้นนะก็ให้น้องหยิบ EcoLife App ขึ้นมาแล้วก็สแกน QR Code ที่ติดอยู่ตามร้านค้าร้านอาหารต่างๆเพื่อที่จะบอกว่าเราลดไปได้จำนวนเท่าไหร่ประเภทพลาสติกแบบไหนบ้างนะครับสิ่งที่น้องทำทั้งหมดนี้นะเราจะมอบแต้มให้กับพวกเรานะครับเพื่อที่จะทำให้พื้นที่แล้วก็ตัวการ์ตูนในแอปพลิเคชันนี้มันโตขึ้นเรื่อยๆพร้อมกันนั้นนะเรายังมีสิทธิประโยชน์นะครับมอบให้กับน้องๆด้วยนะครับคือตอนนี้นะคะมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการพวกเรา20กว่ามหาวิทยาลัยถ้ามหาวิทยาลัยไหนที่ยังไม่ได้เข้าร่วมแล้วรู้สึกว่าโอ้ยสนใจอยากเอาด้วยอยากช่วยกันลดปัญหาขยะพลาสติกติดตามรายละเอียดของเราได้ที่ @ecolifeapp ของพวกเราได้นะคะซึ่งโครงการนี้นะคะเราจะเริ่มตั้งแต่วันที่1กันยายนจนถึงสิ้นปีนี้ค่ะผมคิดนะฮะว่าการช่วยกันในการลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในครั้งนี้เนี่ยจะเหมือนเป็นการมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประเทศไทยของเราครับ